ันนี้เจ้าที่เรียกมาทำอะไรบ้างครับพี่กระทิงครับก็มาเป็นพยานครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลปกติครับวันนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงมาบ้างครับก็เตรียมมีสเตทเมนต์ครับครับอย่างเดียวเลยครับการพูดคุยเป็นยังไงคะก็ถามไทยปกติครับแต่ว่ารายละเอียดผมก็ไม่รู้ผมพูดได้แค่ไหนครับเจ้าหน้าที่ก็คือสอบตามกระบวนการเนาะครับภาวะตอนนี้มันมีความเครียดหรืออะไรยังไงบ้างครับครับก็ไม่เครียดครับครับจริงๆก่อนหน้านี้ที่เราเลื่อนมาคือเพราะว่าติดคิวละครถูกไหมใช่ครับจริงถ่ายละครครับวันนี้คือตั้งใจอยากจะเคลียร์ตัวเองให้จบให้มันสบายใจที่สุดได้ทำงานต่อหรือยังไงครับครับก็วันนี้ทิงก็ตั้งใจมาคุยให้จบจะได้ทำงานต่อนู่นนี่จะได้จบไปครับในส่วนของผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบตัวเป็นยังไงบ้างที่แบบว่าครับมีทั้งชื่อทั้งแฟนเราหรือว่าทั้งเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อนก็ให้กำลังใจครับตอนนี้คือเรียกว่าสบายใจขึ้นไหมพอได้คุยกับเจ้าหน้าที่ครับสบายใจขึ้นครับครับยังต้องคุยกันต่อเนาะครับแต่ก็ยังไม่จบครับยังต้องคุยต่ออีกหน่อยครับมีความกังวลอะไรอีกไหมครับเรื่องตอนนี้ก็ไม่มีครับครับมีเจ้าที่ขอหลักฐานหรือเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังครับครับเพราะว่าผมก็มายื่นให้ยังไม่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเรานิดนึงครับเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับครับก็ผมก็ยืนยันครับว่าผมไม่รู้เกี่ยวเห็นกับที่เขาทำด้วยครับเราก็เป็นผมก็ใช่ครับแล้วเรารู้จักกับแชร์ฟอเร็กซ์ได้ยังไงอ่ะครับก็ผมพอดีต้องเรียนต่อนะพอดีว่ายังสอบไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอทีเดียวแล้วให้น้องเข้ามาสัมภาษณ์ทีเดียวได้ไหมได้ครับแล้วถ้าสัมภาษณ์สั้นเดี๋ยวเขาจะไปเลยโอเคครับยืนยันไหมคะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ชักชวนคุณโตกับคุณบอลจริงๆครับผมยืนยันครับครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ